มาใจเก่งนะครับ next สำหรับผู้หญิงทุกคนนะแค่ประวัติสะอาดอย่างเดียวก็พอแล้วปะผมคลีนอะไม่ใช่แค่เรื่องผู้ชายอย่างเดียวนะเส้นผมของเราอะก็ต้องคลีนด้วยตัวนี้เลยค่ะ Cuticle Professional Hair Care Shampoo ค่ะอันดับแรกนะคะคือเลิกเลยค่ะเลิกเลยนะคะเลิกทำแบบนี้ค่ะบีบแชมพูลงไปบนหัวตรงๆเพราะว่ามันทำให้แชมพูอะไปกระจุกอยู่เป็นจุดเดียวและทำให้เราสระผมได้ไม่ทั่วถึงค่ะเราต้องทำการวอร์มแชมพูทุกครั้งบีบแชมพู1ฝ่ามือน้ำอีก1ฝ่ามือแค่นี้ก็ช่วยให้แชมพูกระจายตัวได้ดีขึ้นแถมอ่อนโยนต่อหนังศีรษะด้วยโอเคนะสระผมแบบมือโปรสะอาดจริงไม่มีตกค้างผู้หญิงอย่างเราวันเหนื่อยเนี่ยนะจะต้องการอะไรไปมากสักกว่าการนวดค่ะวันนี้สก็มีเคล็ดลับการนวดที่รับรองว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยจะต้องชอบมาบอกกันด้วยค่ะนั่นคือการนวดผมที่นุ่มด้วย Cuticle Professional Hair Care Conditioner และกฎของการหมักครีมนวดให้เวิร์คคือห้ามล้างจนผมเอี๊ยดสังเกตง่ายๆแค่ล้างผมจนน้ำใสไม่เหลือฟองทิ้งให้ความลื่นจากน้ำมันธรรมชาติกอบบำรุงเส้นผมเราไปตลอดทั้งวันนวดให้ดีผมก็ดีได้ทั้งวันป้อนไอติมให้ผมหน่อยได้ไหมครับรองเท้าคู่นี้สวยดีนะครับโอนี่แล้วนะพี่โมรู้แล้วโมเป็นคนชอบเทคแคร์ชอบดูแลทุกคนเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องผมนะคะต้องดูแลให้สุขภาพดีค่ะโมหมักผมด้วย Cuticle Professional Hair Care Treatment Mask for Hair and Scalp Detox ช่วยซ่อมแซมผมที่แห้งเสียให้นุ่มสวยมีน้ำหนักพร้อมดีท็อกซ์ความมันที่ตกค้างบนหนังศีรษะอย่างหมดจดเวลาลงทรีทเมนต์โมใช้หวีซี่หางสางผมช่วยให้ทรีทเมนต์เนี่ยกระจายได้ทั่วถึงแล้วเราก็จะใช้ผ้าขนหนูพื้นใหญ่หมุน2ทบแบบนี้ค่ะหมักทิ้งไว้15นาทีอาทิตย์ละ1ครั้งกำลังดีสุดๆเผมจะกอดคุณทั้งคืนเมื่อยแขนแย่เลยดิผมจะกินข้าวกับคุณทั้งคืนอุ๊ยแบบนี้ก็อ้วนตายเลยดิไม่เอาอ่ะแค่อยู่ด้วยกันทั้งคืนก็พอแล้วปะเรารู้ไหมคะว่าช่วงเวลากลางคืนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สาวๆจะสามารถดูแลเส้นผมของคุณได้ดีที่สุดเช่นกันเคล็ดลับของการดูแลผมตลอดคืนนี่เลยค่ะ Cuticle Professional Hair Care Overnight Treatment Mask มาผมแบบข้ามคืนกับเคล็ดลับง่ายๆเพียงแค่1ปั๊มตามลักษณะเส้นผมค่ะหมักที่ปลายผมก่อนนอนได้ทุกวันคนที่มีผมตรงให้ชะลอมผมแบบหนีบตรงตามลักษณะผมส่วนคนที่ผมดัดหรือผมอยากโตให้ชะลอมผมแบบม้วนรอนเขินๆให้ทรีทเมนต์ทำงานตลอดคืนอุ๊ยมาข้ามคืนตื่นมาสวยเลยก็ไม่ชอบคนจุกจิกอ่ะมอร์นิ่งครับทำอะไรอยู่ครับตื่นยังครับกินข้าวยังครับข้าวเช้าข้าวเย็นยังครับโอ๊ยขอสเปซได้ปะใช่ไหมถึงแม้กระทั่งการลงซีรั่มที่ผมเนี่ยมันก็ต้องการสเปซของมันก็เลือกใช้ Cuticle Professional Hair Care Hair Serum Plus Sunscreen ที่มีให้เลือกถึง4สูตรตามเส้นผมของสาวๆช่วยให้ผมหอมนุ่มลื่นฟื้นฟูภายในขวดเดียวเคล็ดลับของการลงซีรั่มง่ายๆก็คือต้องมีเซฟโซนฮันแน่สำหรับคนผมยาวนะคะให้ชะลอมซีรั่มตั้งแต่ไหล่ไปจนถึงปลายผมค่ะสำหรับคนที่ผมสั้นป่าบ่านะคะให้ชะลอมตั้งแต่ติ่งหูไปยันปลายผมค่ะสำหรับสาวผมสั้นนะคะให้วอร์มซีรั่มที่มือค่ะแล้วจัดแต่งทรงผมเหมือนใช้แว็กค่ะโอ้โหเท่จริงลงซีรั่มที่ถูกที่ไม่มีหัวรีบแน่นอนบ๊ายบายขอไม่หน่อยไม่ได้ต้องการคนดีสุดๆต้องไงนะพี่รู้คนตั้งใจสุดๆโอเครู้คนตั้งใจสุดๆสำหรับเธอเอาจริงๆอ่ะขอให้คนเสมอต้นเสมอปลายก็พอแล้วเส้นผมอ่ะก็เหมือนผู้ชายถ้าไม่เสมอต้นเสมอปลายต้องตบให้เข้าที่เข้าทางได้นี่เลย Cuticle Professional Hair Care Leave On Serum Spray สเปรย์ซ่อมแซมผมแตกปลายเคล็ดลับง่ายๆแค่3คำนี้ช่อฉีด
ตบจำนะคะช่อฉีดตบเริ่มจากใช้มือแบ่งช่อผมที่แตกปลายออกมาแล้วฉีดลิฟออนสเปรย์ลงบนฝ่ามือตามด้วยตบให้ซีรั่มซึมเข้าเส้นผมอย่างทั่วถึงเย่ช่อฉีดตบจบทุกผมแตกปลายใช้ได้ทุกวันนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายแฟนผู้ชายต้องอดทนเขาชนไก่ก็ผ่านมาแล้วร้อนแค่ไหนก็ต้องทนให้ได้รู้ไหมผมผู้หญิงเนี่ยก็ต้องทนร้อนแทบทุกวันทั้งหนีบดัดใดแต่ผมมิ้นก็ทนไหวเพราะมิ้นใช้ Cuticle Professional Hair Care Heat Protection Spray ที่ป้องกันให้เส้นผมทนความร้อนได้ถึง230องศาพูดง่ายว่าสามารถกันความร้อนสูงสุดที่อุปกรณ์ทำผมทุกชนิดสามารถทำได้เลยค่ะเทคนิคปกป้องแบบมือโปรคือท่าฉีดสเปรย์ให้ผมสตรองยกแขนขึ้นตั้งฉากในท่าเบ่งกล้ามเวลาฉีดสเปรย์จะได้ระยะ20เซนติเมตรที่ได้วงกว้างแบบพอดิบพอดีไม่ว่าจะหนีบดัดใดร้อนแค่ไหนก็มาเลยค่ะวันนี้มิ้นไปแล้วค่ะ